Look left, look right. And I come with a hook right. Woo. Hook right, hook right. This what the angles look like. Way up, stood high. Taking the view when it look right. And oh, it's the good life. Whipping the whip in the sauce when I cook like. Woo. Look left, look right. Yeah, yeah. Come with a hook right. Woo. Hook right, hook right, hook right. Make all the mind them look twice. I'm way up, stood high. But I've been in the field like Shug Knight. And they know this took time. This what a legacy look like. This what aทูพักนี่เขาเป็นอะไรกับสนุกดับวะบรรยากาศมันดูคลีนคลีนดีนะขาวๆคลีนบรรยากาศดูแบบเงียบๆดีนะไม่รุนแรงมากเหมือนอันเก่านะครับวันนี้เราก็มาที่จอร์ดแฟร์นะฮะหรือตลาดนัดรัชดาพระราม9ที่เพิ่งเปิดใหม่นะครับก็เดี๋ยวมาดูว่าบรรยากาศเป็นยังไงเมื่อกี้ผมเห็นแล้วล่ะขับรถผ่านมาเราต้องเอารถมาจอดที่เซ็นทรัลพระราม9นะช่วงนี้จอดฟรี2ชั่วโมงใครมาตลาดนัดรถไฟรัชดาก็นึกถึงอะไรอย่างผมนึกถึงเล้งแซ่บแม่กองอันนี้เขาไม่ได้จ่ายนะผมชอบกิน Let's go bam DJ AE พอเราจอดรถเสร็จใช่ป่ะเราก็ต้องเข้ามาในเซ็นทรัลพระราม9นะแล้วก็ไปตั้งหลักที่ชั้น G นะครับตลาดมันอยู่หลังห้างเซ็นทรัลพระราม9นะเพื่อนแม่งกว่าจะเดินมาถึงตลาดได้ทุลักทุเลมากนะฮะเพิ่งมาครั้งแรกก็จะเจออาหลงกับอาอ้อมบ่อยมากไว้กินข้าวก่อนมันเหมือนจะไล่เป็นซอยๆโซนๆไปนะฮะโซนแรกก็จะเป็นแบบของกินอะใครที่เคยเดินตลาดรถไฟรัชดาเก่าก็น่าจะคุ้นๆนะโลเคชั่นก็คล้ายๆเดิมนะฮะตอนแรกก็จะเป็นของกินก่อนแล้วค่อยไล่ไปเป็นของขายปะปายกันนะฮะบรรยากาศดูแบบเงียบๆดีนะไม่รุนแรงมากเหมือนอันเก่านะครับที่โซนนี้น่ารักดีนะเป็นเหมือนโซนแบบแคมปิ้งอ่ะจะเป็นแบบกองฟางแล้วเหมือนเป็นบูธเล็กน่ารักมันก็เป็นกองคาเหมือนแบบซื้อเสร็จแล้วก็มานั่งกินตรงนี้เลยเดี๋ยวลองบ้างหน่อยนะ wow. แล้วช่วงนี้แม่งแบบสิ้นปีบรรยากาศเย็นๆหนาวๆไปดูโซนอย่างเงี้ยอยู่ซอยแรกเราก็อิ่มท้องแล้วฮะย่าให้จานกินช่วงไปงานแคมป์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นแบบกองฟางให้นั่งอย่างเงี้ยมันน่าหลงดีเว้ยแล้วก็เจอแบบฟางจริงนะไม่ใช่ฟางเซ็ตเดี๋ยวไปเดินกันดีกว่าเก็บของวายไปตลาดแม่งต้องมีรองเท้าอ่ะเห็นไหมทุกตลาดจริงบรรยากาศมาดูคลีนคลีนดีนะขาวขาวคลีนคลีนมีจานอาร์ตมาก็สกปรกเลยพุ่งชนพุ่งชนอยากใส่เหรออยากดมคมคมคมเวลานี้คนเยอะจังจริงของมันก็คล้ายๆตลาดรถไฟรัชดาเก่านะมันก็อาจจะยังไม่ได้แน่นเหมือนตลาดเก่าแต่ว่ามันเย็นดีมันไม่ร้อนเหมือนเก่าอันเก่ามันอบอุ่นหน่อยอันนี้มันแบบโอเพ่นหน่อยเย็นสบายทุพักนี่เขาเป็นอะไรกับสนุกดับวะเป็นญาติกันมึงรู้จริงปะเนี่ยหรือมั่วมั่วสัตว์ชื่ออะไรอะครับชื่อลูกหมีครับลูกหมีร้อนไหมร้อนไหมร้อนไหมนั่งเลยลูกหมีนั่งลงโซนหน่อยแล้วมันเที่ยวมันเที่ยวเดิมฮะใครที่เคยเดินตลาดรถไฟรัชดาเก่ามาพิวจะคล้ายๆอันเดิมนะครับแต่วิธีการตกแต่งของตลาดก็จะเปลี่ยนไปเป็นสีคลีนไปทางสีขาวนะครับไปก็เป็นไฟฟิวแบบแคมปิ้งอะไรเงี้ย
ก็อยู่ตรงหลังเซ็นทรัลพระรามเก้านะครับใครมาก็จอดรถเซ็นทรัลพระรามเก้าได้เลยแล้วก็มาเดินเล่นกันมีทั้งของกินของใช้เหมือนเดิมครับก็ฟิวตลาดรถไฟรัชดาก็ยังบินกินไทยเหมือนเดิมตลาดรถไฟรัชดานะฮะก็ไปละคลิปนี้กินอิ่มช้อปปิ้งนอนหลับแล้วเจอกันคลิปต่อไปว่าจะไปเที่ยวที่ไหนจะเที่ยวได้